พบกับรายการซีเรียลใส่ไข่อีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของความละโมบมีชายสองคนเป็นเพื่อนบ้านกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือมีการแข่งแย่งชิงดีกันตลอดเวลาเรื่องความร่ำรวยทั้งสองคนนี้ต่างก็อิจฉาแล้วก็ริษยากันตลอดเวลาเห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้เห็นเพื่อนบ้านมีบ้านก็ไม่ได้ต้องแข่งกันมีและอยากจะมีมากกว่าอีกคนหนึ่งแล้วก็แย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องที่ดินเรื่องเงินทองอยู่ตลอดเวลาจนเป็นที่อิจฉาละอาใจของเพื่อนบ้านวันหนึ่งก็มีเทวดาที่อยากจะมาสอนสองคนนี้ถึงเรื่องความถ่อมใจแล้วก็ความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่เนื่องด้วยทั้งสองคนเป็นคนละโมบเทวดาก็เลยอยากจะสอนบทเรียนกับเขาก็มาปรากฏกับทั้งสองคนแล้วบอกว่าจะให้พรอย่างหนึ่งเขาจะขออะไรก็ได้ทั้งสองคนถ้าขอเงินทองได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเท่าที่เขาอยากจะขอแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องขอได้ครั้งเดียวและคนหนึ่งที่ขอก่อนก็จะได้จำนวนหนึ่งและคนที่อีกคนหนึ่งนั้นก็จะได้เป็นสองเท่าของคนที่ขอเป็นครั้งแรกแล้วก็เทวดาก็บอกว่าให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนขอก่อนทั้งสองคนก็นั่งคิดถ้าเขาขอบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังเพื่อนก็จะได้สองหลังถ้าเขาขอเงินทองเท่าภูเขาเลยนะเพื่อนก็จะได้สองเท่าของตัวของเขาทั้งสองคนก็เลยเป็นทุกข์ว่าถ้าเขาขอก่อนในสิ่งที่เขาอยากได้เพื่อนบ้านก็จะได้มากกว่าเขาเป็นสองเท่าต่างคนต่างก็ลังเลแล้วก็ไม่ยอมขอพร้อมกับบอกว่าให้เพื่อนบ้านของเขาขอก่อนแต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมขอเพราะรู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเพื่อนบ้านของเขาจะได้มากกว่าในที่สุดคนหนึ่งทนไม่ไหวก็ไปขู่เข็นเพื่อนบ้านของตัวเองว่าให้แกขอก่อนอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้เชิญแกขอก่อนในที่สุดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าแกไม่ยอมขอนะฉันจะฆ่าแกให้ตายวันนี้แหละเพราะว่าเขาทนไม่ไหวและเขาอยากได้เป็นสองเท่ามากกว่าเพื่อนของเขาในที่สุดคนคนนั้นก็บอกว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอเคได้ขอเวลาตัดสินใจนิดหนึ่งว่าเขาจะขออะไรไม่ว่าเขาได้อะไรก็ตามเพื่อนบ้านก็จะได้สองเท่าในที่สุดเขาก็คิดใคร่ครวญสักครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจขอพรที่เทวดาสัญญากับเขาบอกว่าข้าแต่เทวดาข้าพเจ้าขอให้ตาตัวเองบอดหนึ่งข้างบอกว่าจากนั้นเพื่อนบ้านของเขาก็ตาบอดทั้งสองข้างความละโมบหรือความโลภทำให้เกิดความทุกข์กับตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านได้เสมอพระธรรมสุภาษิตบทที่28ข้อ25บอกแล้วว่าคนโลภเราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราถูกเล่าด้วยความละโมบให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเราเองจะไม่มีความสุขแต่เราอยากจะได้มากอยู่ร่ำไปความโลภสามารถทำให้เราเจ็บปวดเสียหายมากยิ่งกว่านั้นความโลภสามารถทำให้คนอื่นได้รับผลข้อกรรมจากตัวของเราด้วยระมัดระวังนะครับอย่าทำอะไรด้วยความโลภมิฉะนั้นเราเองจะเสียหายและเพื่อนบ้านก็จะรับความเสียหายจากเราด้วยเช่นเดียวกันพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ได้ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ